สวัสดีครับวันนี้มาเจาะลึกบูการีนะครับผมเป็นเวอร์ชันแบบ Save the Children นะครับเป็นโปรเจกต์ของบูการีที่เขาทำก็มาเข้าเร็วๆเลยนะครับนี่อยากให้ดูชัดๆเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นสร้อยนะครับมีเขียนคำว่า Save the Children นะครับด้านหลังก็เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราก็แกะออกมาดูได้นะครับนี่สร้อยเขาก็เป็นอย่างนี้มีนี่ชัดๆเลยนะฮะเป็นเงินนะฮะเป็นซิลเวอร์ชัดๆเลย Save the Children นะครับไม่ใช่วัสดุทองนะครับอันนี้เป็นซิลเวอร์แล้วก็ดำซึ่งก็เป็นสร้อยนะครับนี่ก็ปรับระดับได้นามนี้ครับผมสามารถที่จะปรับระดับได้ว่าจะเอาสั้นยาวขนาดไหนยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกนะครับก็จะแนะนำให้ดูนิดนึงนะฮะนี่เขาเป็นโปรเจกต์นะฮะ Save the Children นะครับซึ่งมันดีมากนะครับก็อยู่ในระดับหมื่นนะครับไม่ได้ในระดับแสนนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดที่เขาทำเพราะเขาก็ร่วมมือตั้งแต่ December 2015นะครับแล้วเขาก็จะแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณ 2,000 กว่าบาทนิดๆหน่อยๆ 2,000 3,000 เนี่ยจากการขายแต่ละชิ้นเนี่ยนะครับให้กับโปรเจกต์ Save the Children นี้นะครับนี่ก็เป็นชิ้นที่1นะครับอ่ะก็ผ่านไปอันนี้เป็นชิ้นที่2นี่ก็เป็นสร้อยเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาอยู่แล้วนะครับผมเอามาทำเนี่ยก็เชิญชวนนะครับให้ลองไปดูที่บูการีสาขาสยามพารากอนก็ได้ไอคอนสยามหรือว่าที่เอ็มโพเรียมก็ได้นะครับนะฮะในอยู่ในระดับหลักหมื่นหมื่นกว่าบางชิ้นก็20,000นิดๆอะไรเงี้ยนะครับผมว่าจำรายละเอียดไม่ค่อยได้ไป สอบถามเขาแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นเงินเหมือนกันแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรทองดำไม่ใช่ทองครับออยนิกส์สีดำนะครับนี่ก็เป็นสร้อยเช่นเดียวกันก็สามารถที่จะปรับได้เห็นไหมครับจะเอาสั้นเอายาวขนาดไหนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นตราบูการีนี่ก็เป็นชิ้นที่2นะครับต่อมาชิ้นที่3นะครับเปิดออกมากล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะสวยมั้ยฮะค่อยๆเปิดออกมานะครับค่อยๆเราเก็บกล่องให้ดีนะฮะปึ๊บนี่ก็เป็นสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือเป็นอย่างนี้ผมขออนุญาตไม่แกะออกมาแล้วกันก็จะเป็นเนี่ยครับโฟกัสให้เห็นเน้นๆเลยนะครับนี่เป็นสร้อยข้อมือนะครับเป็นเบรสเลตนะครับไม่ใช่เน็กเลสสร้อยข้อมือเห็นไหมครับก็จะออกแนวโทนสีเงินแล้วก็ดำนะครับอันนี้ก็ชิ้นที่3กล่องที่เขาให้มาก็มาตรฐานเดียวกันนะฮะคือของบูการีนี่เขาหลักแสนหลักล้านหลัก10ล้านอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้เขาก็แค่หลักหมื่นปลายๆอะไรเงี้ยนะฮะแต่มาตรฐานเขาก็มาตรฐานเดียวกันอันนี้เขาก็ให้เป็นแบบนี้นะครับโทษทีไม่ได้เก็บให้เรียบร้อยนะครับเนี่ยอันนี้สร้อยอันหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อันหนึ่งทั้งหมดมี4ชิ้นนะครับเรารีวิวไปแล้ว3นะครับมีสร้อยคอ2คืออันนี้แล้วก็มีสร้อยข้อมือ1ใช่ไหมครับสุดท้ายนี่นะครับเป็นแหวนครับดูความชัดก่อนแหวนบูการีเป็นอย่างนี้นะครับก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาแหละเขียนว่าบูการีเป็นดำอย่างนี้นะครับผมไม่ได้ใส่นะครับนี่ยืมเพื่อน
คนใกล้ตัวมารีวิวนะครับผมไม่ค่อยใส่อะไรเท่าไหร่โอเคแต่ว่าความพิเศษเนี่ยจะพยายามให้ดูตรงนี้นะครับเห็นอยู่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่ตรงนี้มันมีสัญลักษณ์อยู่เขาเขียนข้างในครับขอโทษทีเขาเขียนข้างในว่า save the children ตรงด้านนี้ครับนอกจากท่านจะได้สินค้าบูการีที่ collectible แล้วท่านก็ได้มีส่วนที่ช่วยเหลือโปรเจกต์ต่างๆที่เป็นโปรเจกต์ Save the Children นะครับนี่นะครับอยากให้เห็นตรงนี้โอเคใช่ใช่ข้อมูลครับขอโทษครับข้อมูลให้เข้าไปดูต่อที่นี่ครับบูการีฟิลันโทรพีนะครับนี่ตามนี้เลยนะครับ Save the Children นะครับนี่บูการีนี้นะครับมันก็เป็นชิ้นสุดท้ายตามนี้ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดในคอลเลกชัน Save the Children นะครับก็จะมี1 2 3 4นะครับเดี๋ยวจะโฟกัสให้ดูทีละอันอันนี้1 2ตรงนี้นะครับ3ตรงนี้แล้วก็4อยู่ในคอลเลกชัน Save the Children ซึ่งรายได้จากการขายเนี่ยเขาก็จะแบ่งให้กับองค์กรการกุศลนะครับลองเข้าไปค้นหาดูได้นี่ก็เป็นแหวนนะครับซึ่งเขาจะมีความพิเศษอยู่ข้างในตรงนี้ที่เขาจะเขียนอยู่ข้างในเนี่ยนะครับนี่เห็นไหมครับอยู่ตรงนี้Save the Children นะครับอันนี้1แล้วก็อันนี้2ขออนุญาตไม่แกะออกมาเป็นสร้อยข้อมือนะครับบอกนะครับสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยคอนะครับก็จะเป็น2ชิ้นในด้วยกันชิ้นนี้นะครับมีสัญลักษณ์ Save the Children ผมชอบตรงนี้นะครับอีกอันก็เป็นสีดำอย่างนี้นะครับนี่ซึ่งก็เป็นสไตล์ของบูคาลีเขาก็ถ้าชอบสนใจก็ลองไปที่ Authorize หรือว่า Bukhari Shop Thailand นะครับมีที่สยามพารากอนมีที่ไอคอนสยามแล้วก็มีที่ Emporium Emquartier นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยโอเค4ชิ้นตามนี้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ